ช่อง7 HD และกันตนากรุ๊ปเสนอศึกร่วมชายคา Star Battle Hilux Rivo Crisco ผีแม่ม้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีช่วยดลบันดาลให้ภรรยาของข้าพเจ้าพ่ายพี่เละเป็นโจ๊กเหมือนชื่อเนี่ยแล้วโบเนี่ยทำอะไรต้องได้ผมใส่ชุดกำลังจะดำน้ำใต้ทะเลอยู่นมลูกหมดหานมจากลูกตรงนั้นแล้วจะให้โทรหาใครอ่ะเดือดตูนเดือดตูนตูนอะไรนักหนาขอโทษนะครับชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการศึกร่วมชายคา Star Battle เรายังอยู่ในศึกผัวสายขลังปะทะเมียสายเคลียร์ครับผมสัปดาห์ที่แล้วของขลังก็ช่วยอะไรไม่ได้เละเทะเพี้ยงพำไปเพี้ยงพำไปแต่เขากำลังบริกรรมคาถาของหูริฮาราหูรูฮาราหูเรบาตุรมกุระเขาจะเริ่มแปลว่าอะไรภาษาเทพเขาไม่แปลกันได้มั้ยฮะขออีกครั้งเอาดิหูรู้อะไรหูรู้หาราหูรู้เมื่อกี้คำแรกบูริคำจำดีมากตัวนี้หูดีหูดีเหลือเกินดีจะใจฟังมาถามคนกลางมั้ยดีกว่าครับผมช่วงแรกหมัดเนี่ยพี่โจ๊กจะมีทีเด็ดอะไรอีกมั้ยก็เมื่อกี้ฟังจากข้อมูลทั้งคู่ก็สูสีนะคะน้องวีแต่ว่าเมื่อกี้เรื่องราวของพี่โจ๊กอะมันก็เรียกความสงสารได้แล้วเราคิดไหมว่าเขามีหมัดเด็ดไหมเขาไม่มีหมัดข้างๆมีเห็บเกาะอยู่เนี่ยว้าวเคลียร์เลยอันไหนเห็บอันไหนหมัดเคลียร์ก่อนน้องไม่อําครูก็คิดเอาว่าที่เหลือใครน้องไม่อําครูแต่อําโอ๊ยกอดใจเหมือนโดนผีสิงนี่ครับช่วงแรกหมัดของเราเป็นไงบ้างครับถึงขั้นนี้แล้วแรกหมัดคือสามารถใส่กันได้แบบเต็มที่คุณเล่าเรื่องราวอะไรมาประเด็นอะไรหนึ่งประเด็นปุ๊บเขาสวนได้ทันทีหรือคุณเล่าอะไรหนึ่งประเด็นปุ๊บเขาสวนได้ทันทีเยี่ยมฮะแลกกันไปคนละดอกถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกครับผู้ชายคนนี้นะผมเห็นเขาเพราะว่าบ้านเราอยู่ติดกันสังเกตได้ว่าโจ๊กชอบออกมาซื้อกับข้าวเขาต้องออกมาซื้อกับข้าวถุงตลอดเวลาครับคุณลิงคุณวีคุณเชื่อไหมครับเฮ้ยไงไง14ปีที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้ครับไม่เคยทำกับข้าวให้โจ๊กกินเลยแม้แต่มือเดียวฉันกับผู้ก็ทำไม่เป็นเอาไม่เห็นแปลกเลยมีตัวเองแหมเปิดร้านข้าวต้มเดือดช็อกของตัวเองไม่อร่อยตัวเองยังไม่กินของตัวเองมันไม่เกี่ยวร้านผมสิครับจริงมาพูดทุกวันนี้ร้านผมเนี่ยเหมือนสารปฏิบัติธรรมแล้วครับโอ้ยผมต้องบอกว่ากับข้าวเลยถามพี่โบไข่เจียวทอดเป็นไหมเป็นค่ะอันแน่ทอด
ไปแล้วโจ๊กเคยได้กินไหมครับไม่เคยอันนั่นไงผมถึงบอกว่าอยู่กันมาฮะคบกันมา8ปีอยู่มา6ปีไม่เคยเลยฮะซื้อกับข้าวถุงตลอดกินสั่งไอ้ฟูตลอดสั่งกะเพราหมูกรอบสั่งร้านตรงข้ามจานใจดีซื้อกับตลอดเวลาฮะแค่นี้มันไม่เท่าไหร่อะค่ะอันนี้พูดเลยนะคะผู้หญิงคนนี้เห็นแก่ตัวนั่นยังไงยังไงไปไหนมาไหนถามหน่อยสิคะไปงานปาร์ตี้ที่ออฟฟิศไปสังสรรค์ไปเลี้ยงกันกับเพื่อนกับปู่เคยชวนผัวไปมั้งไหมไม่เคยไปสนุกสนานกับเพื่อนกับปู่เฮฮาปาร์ตี้ไม่พอชวนพี่โจทุกครั้งเพราะว่าตอนกลับพี่โจต้องขับรถให้เวลาไปเองกลับเองไม่ได้หรอคะทำไมผัวนะผัวนะไม่ได้คนขับแท็กซี่อยากพูดอะไรพูดเลยเพราะเรื่องของเขาที่จะตอบกับคุณอะหนักกว่าเยอะปกติไหมที่แบบว่าเวลาแฟนไปปาร์ตี้ก็อยากให้สามีมารับกลับบ้านถูกนี่ฉันกับผู้เวลาปาร์ตี้แฟนก็ไม่รับกลับบ้านทุกวันไม่จะมีปัญหาเลยเป็นผู้นำที่ดีเป็นผัวที่ดีใช่ที่เราไม่เคยอยู่บ้านเป็นอาทิตย์เลยเอาแล้วไงจริงเอาแล้วไงไปทำงานไหมล่ะผมก็เลยบอกว่าผมจะทำอะไรเนี่ยผมก็ต้องอยู่ในสายตาเขาตลอดผมไม่ใช่ลูกเขานะครับผมที่เขาก็ไม่เข้าใจเราคือเราเป็นนักแสดงใช่ไหมครับเรามีสังคมเรามีเพื่อนฝูงนานๆได้มีโอกาสไปเจอกันทีก็โถพวกคุณเสร็จ2ทุ่มไม่ถึงบ้านเอ้ารถมันไม่ติดหรือไงถูกต้องไงรถติดจะตายแล้วก็คุยกับเพื่อนก่อนให้รถหายติดแล้วค่อยกลับแป๊บนึงแค่กินลาบกินอะไรกันบ้างใช่มีเรื่องเด็ดๆมั้ยพี่โจ๊กมีครับผมอย่าให้ต้องพูดไปดู VTR ดีกว่าสองสองสามสี่สองสามหกสองสี่แปดพ่วงคุณละตอนนี้เนี่ยเอาของเก่ามาอีกแล้วเฮ้ยก็โบบอกแล้วโบกลัวเฮ้ยไม่รู้จะของเก่าตามมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคิดมากนะที่รักอันนี้เป็นดาบสมัยกรุงศรีอายุเป็นร้อยปีโอ้โหอายุเป็นร้อยปีอืมอย่างนี้ต้องไปหาของดีมาสู้จ้าลูกเทพของพ่อเสียงมาจากไหนเนี่ยลูกเทพอุ้ยเดี๋ยวแล้วอุ้ยนำพุทธศาสนาพระกวาโตอลาโตอุ้ยลูกเทพอุ้ยตายแล้วกูอย่ามาหลอกมาหลอกฉันเลยกูแล้วสองหนึ่งสองสองสามสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบโบผีโบนี่พี่เองพญาชัยตูดแล้วไงชัยตูดแกสิกันด่าโบราณมาเล่นโบแล้วอ่ะสงสัยเจ้าของเก่าตามมาทวงคืนแน่เลยนี่มันเสียงหอยหวนเหรอโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะโอ้ยแต่แล้วโอ้โหเสียงมาจากวิทยุเก่านี่ฮะโบฟังสินี่ก็เลยเปิดคลื่นรายการธรรมะพระกำลังเทศอยู่เนี่ยกุศลธรรมะได้ยินไหมนี่บ้าเรื่องไงเนี่ยฮะคลื่นอื่นมีเยอะแยะไม่รู้จักเปิดโอ้ยอารมณ์เสียโอ้อะไรก็โจ๊กโจ๊กอยากรู้ว่าโจ๊กผิดอะไรโอ้โหก็คือกลัวใช่ไหมกลัวเกินกว่าเหตุหรือว่าไงครับพี่โจ๊กผมเป็นคนชอบเก็บสะสมไงเวลาไปทำงานมาผมก็จะมีแบบเรียกว่าเขาให้มาอย่างที่บอกหลังๆมันเริ่มได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเรียกว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแปลกๆลึกลับเงี้ยก็เลยชอบผมก็เลยเอามาคุณโบครับเห็นบอกนอกจากพระขันนี่ยังมีแบบเหล็กไหลก้อนเท่านี้อีกเหรอครับก่อนหน้านี้พี่โจเขาไปทำงานที่กาญจนบุรีทำเป็นเล่าให้เราฟังว่าเออเนี่ยไปถ่ายมาไปเจอเหล็กไหลเนี่ยเขาถูกชะตาพี่โจผ่านมาสักอาทิตย์นึงเราก็ตกใจรถอะไรมาอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันรถที่พี่สาบอกเป็นแบบเป็นรถขนนะคะ okay. อุ้ยทำไมมันก้อนใหญ่นี่เหล็กไหลหรือหินทำครกเออทำไมเหล็กไหลทำไมมันไม่ได้เป็นก้อนแค่นี้ล่ะฮะพี่โจมันเป็นก้อนหินที่มีสายแร่เหล็กไหลอยู่ในนั้นอยู่ในน้ำมันมาทั้งก้อนเมตรคูณเมตรโจก็นึกว่าสัก10เซนคูณ10เซนเอาเรื่องหนักของหนูก่อนดีกว่าลูกเขาเลิกเรียนยังไงเขาเลือกที่แทนที่จะรับผิดชอบตัวเองไปรับลูกเนี่ยเลือกที่จะไปรับเพื่อนที่สนามบินเอ้ยแล้วก็เลือกที่จะไม่บอกเมียแต่เลือกที่จะโกหกเมียเมียไม่รู้เลยนะว่าไม่ไปรับลูกเมียมารู้เอาทีหลังลูกรออยู่ที่โรงเรียนจนทุกคนเด็กเล็กจะกลับกันหมดแล้วลูกรอแล้วให้
น้องสาวไปรับโอ้โหสำหรับหนูต่อให้ผมพูดเขาก็ไม่ฟังผมไงไม่จริงไม่จริงสำหรับโบถ้าพี่โจบอกกับโบตรงๆอ่ะโอเคไม่เราถามแล้วต่อหน้าแล้วว่าวันนี้ใครไปรับลูกเขาก็บอกเขาแน่แหละไปรับลูกเราไม่อยากให้เขาไม่สบายใจผมก็ไม่อยากให้เพื่อนรอนานใช่ลูกก็มีคนไปรับแล้วจริงทุกอย่างลงตัวนี่โอเคนี่พี่เข้าใจแล้วเข้าใจมีเรื่องเด็ดๆมีค่ะเดี๋ยวไปชมมีทีอ่ะที่รักรู้อะไรไหมลิงอะไรน่ารักอ่ะก็ลิงจักจักไงพรุ่งนี้ไม่ถ่ายละครไม่ใช่เหรอมันลิงอะไรอยู่ได้รีบนอนนะง่วงก็ง่วงอยู่แต่ใจมันคิดถึงหนูมากกว่าไงจุ๊บ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 บ้าคนมันมีเสน่ห์เฮ้ยว้าวเมียไม่อยู่โจกร่าเริงขอเช็คมือถือก่อนโอเคเมียโทรมาเฮ้ยไม่มีวะเฮ้ยหลบเมียมีเมียพี่ไม่มาอะไรเนี่ยไอ้นี่ถ้าเมียด้วนหนีมาเที่ยวแบบนี้ไม่กลัวมีปัญหากับทั้งบ้านเลยวะถ้าเมียมีปัญหาเดี๋ยวโจ๊กจะจัดให้ถ้ายังหื้อจัดอีกจัดเข้าไปอีกจัดเข้าไปอีกดอกนึงถ้าพูดมากนะก็สับสับแล้วก็สับไปเลยแล้วก็หนุมานถวายแหวนไม่ใช่แหวนธรรมดานะเว้ยเฮ้ยแต่เป็นหนุมานหลังแหวนแน่จริงแน่ไอ้โจ๊กพรุ่งนี้ก็ตายแน่กลับมาแล้วจ้าที่รักอุ้ยคิดถึงจังเลยมากอดหน่อยเมื่อคืนไปเที่ยวมาสนุกไหมอุ้ยไปท่องไปเที่ยวอะไรกันไม่มีเมื่อคืนนอนอยู่ห้องทั้งคืนจริงๆก็โทรศัพท์ของพี่อ่ะมันดันโทรมาหาฉันไงฉันได้ยินนะที่บอกว่าถ้าเมียมีปัญหามากก็ต้องเจิญอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจุกถึงคออินแล้วก็พร้อมแล้วสำหรับหนุ่มถวายแหวนไม่ใช่แหวนธรรมดาแต่เป็นหลังแหวนก็หักเป็นโลหิตโจกตายแล้วโอ้โหตอนนี้เหล็กไหลนะไหลกลับกาญจนบุรีแล้วแต่ไงพี่โจกเรื่องนี้ไอ้เหงื่อมันแตกเว้ยเหตุการณ์คือว่าผมเป็นคนเดินทางทำงานต่างจังหวัดตลอดเวลานะครับเพื่อนเยอะนั่นแหละมีคนรู้จักแบบอยากต้อนรับผมไม่เดี๋ยวจะรีบนอนพรุ่งนี้ทำงานเช้าไม่ได้วางแผนมาแล้วหรอไม่ได้คิดอยู่ในหัวเลยพี่เอ๋จะหลับอยู่แล้วผมก็เลยโทรแต่กู๊ดไนท์ภรรยาแล้วก็ลูกทุกวันอยู่แล้วครับเดี๋ยวเขานอนแล้วตัวเองไม่ออกไปเที่ยวไหนหรอกไม่เหนื่อยพรุ่งนี้ออกกองเช้าวันนี้ต่างแต่ทั้งวันเพียแต่เราก็อยากจะบอกเขาว่าเราออกไปข้างนอกเดี๋ยวเขาไม่สบายใจเป็นห่วงผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วตื่นเช้าก็เป็นวันใหม่แล้วเนาะไม่มีเด้อไม่มีเด้อเลยมีงานเด้อเพื่อนแม่ด้วยช่วงแรกหมัดพักฟังตามเนื้อผ้าเลยนะคะแนนน่าจะอยู่ฝั่งนี้แต่ยังมีช่วงหนึ่งช่วงเคลียร์ใจพี่โจ๊กเกอร์อาจจะโค้งสุดท้ายเอาได้ใจพี่มันต้องมีให้กำลังใจพี่โจ๊กเกอร์ในช่วงต่อไปนะครับสักครู่เดียวเปิดอกคุยกันก่อน